ช่วงเชียร์วอลเลย์บอลสาวไทยบายช่างยอดอย่าลืมกดติดตามนะครับสวัสดีครับมาพบกับช่างยอดครับช่างยอดกับฟิวบิวตี้สวยหล่อสั่งได้นะครับเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงสนามที่4ในการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2019นะครับที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับว่าทีมชาติไทยจะส่ง14ผู้เล่นมีใครกันบ้างนะครับก็มีข่าวออกมาแล้วนะครับก็ยึดทีมเดิมสาวไทยไม่เปลี่ยนแปลงผู้เล่นลุยศึกเนชั่นลีก2019สนามที่4นะครับทีมสาวไทยนะครับก็ยังใช้ชุดเดิมนะครับจากสัปดาห์ที่3นะครับเดินทางลุยตบในสนามต่อไปที่ญี่ปุ่นนะครับสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับยืนยันยังคงใช้ผู้เล่นชุดเดิมจากการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2019สัปดาห์ที่3เดินทางไปแข่งขันต่อในสัปดาห์ที่4นะครับสาวไทยเปลี่ยนแปลงผู้เล่น3คนจากเกมสัปดาห์ที่2นะครับที่สัปดาห์ที่2ก็คือเปลี่ยนที่มาเล่นที่ไทยก็เปลี่ยนอยู่3ตำแหน่งนะครับแล้วก็สัปดาห์ที่2มาเล่นในบ้านที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากและผลงานชนะ1แพ้2เก็บได้4คะแนนนะครับรวมผลการแข่งขันชนะ3แพ้6มีอยู่10คะแนนล้างอันดับที่11ทั้งนี้การแข่งขันในสัปดาห์ที่4ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นทีมชาติไทยจะยังคงยึดผู้เล่นชุดเดิมลงแข่งขันซึ่งจะมีรายชื่อนักกีฬานะครับเดี๋ยวย่อจะอ่านให้ฟังนะครับไล่จากกัปตันทีมไปเลยนะครับตำแหน่งที่1ครับคนแรกนะครับอันดับที่1นุสราต้อมคำกัปตันทีมมือเซตนะครับอันดับที่2กุลภาเปี่ยมพงศารมือเซตครับอันดับที่3ปิยนุชแป้นน้อยตัวรับอิสระอันดับที่4สุภัตตาไพโรจน์ตัวรับอิสระอันดับที่5ปลื้มจิตถิ่นขาวบอลเร็วครับอันดับที่6อัมพรย่าผาบอลเร็วครับอันดับที่7วัชริยานวลแจ่มบอลเร็วครับอันดับที่8ทิชากรบุญเลิศบอลเร็วครับอันนี้ก็จะเป็นทีมสาวสไปเกอร์นะครับอันดับที่9มณิกากันทองอันดับที่10อัชนาพรคงยศอันดับที่11ออนอุมาสิทธิลักษ์อันดับที่12ชัชชุออนโมกศรีครับอันดับที่13วิลาวันอภิญญาพงศ์ครับและคนสุดท้ายวิภาวีสีทองนะครับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้วยเที่ยวบิน TG642 เวลา 23:50 นไปยังประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมลุยศึกการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2019สนามที่4ระหว่างวันที่11ถึง13มิถุนายน2562โดยโค้ชด่วนดนัยศรีวัชระเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นยังคงยึดขุมกำลังทั้ง14คนที่เพิ่งจบการแข่งขันสนามที่3ที่ไทยเป็นเจ้าภาพออกเดินทางไปทำศึกในครั้งนี้กุนซือทีมชาติไทยเผยก่อนเดินทางว่านัดแรกต้องลงสนามเจอกับเซอร์เบียเราก็ต้องพยายามเล่นกับเขาในรูปแบบการเล่นของเราไม่แน่ใจว่าเขาเอาตัวเต็มมาหรือเปล่าจากสนามที่แล้วตัวก็ยังไม่เต็มถ้าตัวไม่เต็มเราก็มีโอกาสถ้าเต็มก็ค่อนข้างยากหน่อยเราก็ต้องเช็ครายชื่ออีกทีรวมไปถึงบราซิลที่บินมาจากสหรัฐอเมริกาด้วยต้องรอดูรายชื่อ
จึงจะตอบได้แต่คร่าวๆเราเจอหนักทุกทีมเราก็จะพยายามทำให้เต็มที่กับการเล่นในทุกแมตช์ส่วนเป้าหมายก็ยังเป็นการเก็บชัยชนะให้ได้อย่างน้อย1นัดของแต่ละสนามครับโปรแกรมการแข่งขันมีดังนี้วันที่11มิถุนายน2562เวลา 13:40 นเซอร์เบียพบกับไทยช่อง3 HD ถ่ายทอดสดญี่ปุ่นพบบราซิลเวลา 17:10 โปรแกรมการแข่งขันวันที่12มิถุนายน2562เวลา 13:40 บราซิลพบไทยช่อง3 HD ถ่ายทอดสดเวลา 17:10ญี่ปุ่นพบเซอร์เบียโปรแกรมการแข่งขันวันที่13มิถุนายน2562เวลา 13:40 บราซิลพบเซอร์เบียเวลา 17:10 ญี่ปุ่นพบไทยช่อง3 HD ถ่ายทอดสดนะครับก็วันที่11ถึงวันที่13นะครับเราก็ได้เชียร์3วันเต็มนะครับอย่างจุใจนะครับก็จุดมุ่งหมายจุดเป้าหมายของโค้ชด่วนนะครับก็อยากให้ชนะอย่างน้อย1แมตช์นะครับสำหรับการแข่งขันแต่ละสัปดาห์นะครับอย่างน้อย1แมตช์นะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าเซอร์เบียกับบราซิลนะครับจะเอาชุดใหญ่หรือชุดเล็กลงเนาะว่าถ้าเกิดเอาตัวชุดเล็กลงก็ไทยก็มีสิทธิ์ที่จะโค่นได้นะครับแต่ส่วนญี่ปุ่นนี่ก็คือเป็นคู่รักคู่แค้นของไทยมาอยู่แล้วก็คือสนุกแน่นอนนะครับก็เป็นวันสุดท้ายเนาะวันที่13นะครับก็อยากให้แฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยของเรานะครับช่วยเชียร์เป็นกำลังใจให้สาวไทยมีแรงฮึดสู้นะครับก็คือสัปดาห์ที่4เนี่ยเรามีแต่ทีมแข็งๆทั้งนั้นเลยนะครับโอ้ต้องให้กำลังใจอย่างเต็มที่นะครับสำหรับวันนี้นะครับยอดก็มีข่าวสารอัปเดตเกี่ยวกับวอลเลย์บอลสาวไทยมาให้ฟังกันเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้ายอดก็จะเอาข้อมูลนะครับเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับโปรแกรมการแข่งขันเกี่ยวกับคะแนนอะไรประมาณนี้นะครับมาเล่าให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาววอลเลย์บอลชาวสาวไทยนะครับได้ฟังและเป็นข้อมูลในการอัปเดตสำหรับคนที่ไม่มีเวลาในการอ่านข่าวหรือว่าเกี่ยวกับข้อมูลวอลเลย์บอลนะครับเดี๋ยวจะเจอกับยอดในช่วงเชียร์วอลเลย์บอลสาวไทยบายช่างยอดนะครับสำหรับคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้ยอดด้วยนะครับเพราะว่ายอดจะได้มีกำลังใจเพื่อที่จะอัปเดตข้อมูลให้กับทุกคนได้ฟังกันนะครับสำหรับคลิปนี้ยอดก็ขอสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับช่วงเชียร์วอลเลย์บอลสาวไทยบายช่างยอดอย่าลืมกดติดตามนะครับ